งวดที่แล้วถูกทั้งตำบลงวดนี้ติดใจให้เป๊ะแห่ขอโชคเรือโบราณสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดพะเยานะคะไปที่วัดบ้านสันป่างิ้วงามนะคะหมู่4ตำบลแม่อิงอำเภอพุกามยาวจังหวัดพะเยานะคะที่วัดนี้นะคะจะมีเรือโบราณนะคะให้โชคให้ลาบนะคะเฮงกันเยอะแยะมากมายไปงวดที่แล้วนะคะเราก็เลยนำบรรยากาศที่วัดมาให้ท่านรับชมนะคะประชาชนจำนวนมากนะคะเดินทางมาลุ้นโชคนะคะขอโชคขอลาบกับเรือโบราณอายุกว่า159ปีนะคะโดยบางคนนำแป้งดอกไม้ธูปเทียนมาด้วยนะคะแล้วก็มาสักการะบูชาแล้วก็ลูบบริเวณกาบเรือโบราณนะคะบางคนก็นำแป้งมาทาที่กาบเรือนะคะซึ่งเรือโบราณดังกล่าวนะคะทำจากไม้ประดู่นะคะมีขนาดความยาวกว่า 8.63 เมตรนะคะกว้างกว่า80เซนติเมตรนะคะได้ถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่ภายในบริเวณวัดนะคะเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะคะจนทำให้ชาวบ้านทราบข่าวเดินทางมาขอโชคขอลาบนะคะตอนแรกก็เดินทางมาดูนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมันไม่ใช่เรือธรรมดานะคะโชคก็ต้องมานะคะดอกไม้ธูปเทียนก็ต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นหวยก็ต้องมาเหมือนกันนะคะก็มีคนไปรูปๆแล้วก็เจอเลขเด็ดงวดที่ผ่านมาก็เฮงกันไปทั้งตำบลเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะผู้ที่มาขอโชคขอลาบที่เรือโบราณงวดนี้นะคะเขาบอกว่ารูปเลขเด็ดจากเรือโบราณรวมทั้งเลขที่บาทน้ำมนต์นะคะมีหยอดเทียนนะคะแล้วก็เห็นเลขนะคะซึ่งบางคนเห็นเลข2ตัว3ตัวก็ว่ากันไปนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็บอกว่าเห็นเป็นเลข6เลข1หรือเลข2เลข4นะคะก็ว่ากันไปนะคะเราจะให้ท่านดูชัดๆนะคะแล้วแต่จินตนาการของท่านนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความคึกคักแบบนี้นะคะของเส้นไหว้บูชาจะเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะชุดไทยนะคะแสดงว่าเรือโบราณนี้ให้โชคเด็ดนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ